สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กี้ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะทุกคนหรือว่าชื่อเดิมคือป้อมวิชัยเยนแต่กี้บอกก่อนนะคะว่ากี้รู้สึกแบบมันเกรงไปหมดเลยอะเมื่อกี้ตอนแรกบัตรเข้ามาเนี่ยนะคะคุณอาหารบอกว่าห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นกี้ก็เลยงงๆว่ากี้ก็เห็นเขาก็มาถ่ายป้อมวิชัยประสิทธิ์กันเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนแล้วมันก็เป็นจุดที่มันอยู่ด้านนอกเขตข้างในที่พวกทหารเรือเขาอยู่กันข้างในซึ่งกี้ไม่เข้าไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็อัปเดตนะคะทุกคนพระราชวังเดิมอ่ะเราจะมาเข้าตอนนี้ไม่ได้มันต้องมาตอนที่เขาจะเปิดตอนเดือนธันวาใช่ไหมคะเรามาแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยรายการที่เขามาถ่ายทำอ่ะคือเขาทำเรื่องมาเขาต้องทำมาเป็นเรื่องเป็นราวถึงได้เข้าไปได้นะคะกี้ก็เลยงงๆว่าเออแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ได้รู้ไงคะว่าพระราชวังเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราจะมาได้ง่ายๆอย่างใจเราต้องการนะคะทุกคนแล้วตอนเนี้ยเขาต้องมายืนอยู่ให้มันไกลเขาออกมาเยอะๆเลยนะคะทุกคนบอกคือจะเดินไปไหนเนี่ยคือก็ไม่กล้าเดินไงเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นว่าเอาตาแล้วมันเป็นสถานที่ราชการนะคะทุกคนไปถ่ายถึง4-5เดี๋ยวเขาจะด่าเอาแล้วมันผิดด้วยไงคะทุกคนทุกคนดูดิกี้มึงจะแลกบัตรมาเนี่ยเห็นไหมคะคือมันต้องแลกบัตรเข้ามาแล้วมันหลายเรื่องมากแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถามใครบางคนบอกถ่ายได้บางคนบอกถ่ายไม่ได้แต่กี้มองว่าถ่ายป้อมมันก็คงไม่น่าจะเป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าเขาก็ถ่ายกันโคมทุกคนเพราะว่าไอ้แม่น้ำข้างหน้าเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นแม่น้ำที่ผ่านด้านหน้ากับไอ้กองทัพเรือเนี่ยนะคะทุกคนถูกไหมแล้วตรงนี้มันเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ถ้ามันไม่ให้ถ่ายรูปป้อมแล้วคนที่เขาเอารูปไปลงเขาเอามาจากไหนกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยกี้ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่กี้จะไม่เดินไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เดินไปตรงไหนเลยนะคะทุกคนขณะเมื่อกี้ไปกับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากท่านอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนกี้ยังไม่กล้าเดินไปไหนเลยคือต้องนั่งอยู่กับที่อ่ะคือกลัวไปหมดอ่ะเกรงอย่างที่บอกนะคะสถานที่ราชการเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแบบเกี่ยวกับพวก security หรือความมั่นคงความปลอดภัยของทหารเขาเนี่ยอย่าไปยุ่งไม่อย่าไปยุ่งเลยดีที่สุดนะคะวันนั้นเดี๋ยวอันเนี้ยอัดคลิปสั้นๆนะคะกี้จะให้ทุกคนดูป้อมวิชัยประสิทธิ์แค่ได้มาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะทุกคนนะคะยืนข้างเสาเขาอีกต่างหากคือป้อมเนี้ยนะคะทุกคนมันอยู่ทางด้านหน้าคือจริงๆพระราชวังเดิมอ่ะมันต้องเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เข้าไงคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะเปิดเนี่ยเขามีประกาศว่าเขาจะเปิดให้เข้าตอนเดือนธันวาก็รอดูแล้วกันกี่จะได้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันรู้รับจำกัดคนหรือเปล่านะคะแต่รายการดังๆอ่ะเขามาทำเรื่องเขาเข้าไปถ่ายหมดแล้วนะคะแต่ส่วนตัวป้อมเนี่ยกี่คิดว่าเขาไม่มีปัญหาหรอกถ่ายได้นะคะมาถ่ายตรงเนี้ยแต่อย่าไปแต่กี่ก็ไม่ขึ้นไปข้างบนหรอกนะมันมีช่องปืนใหญ่ทุกคนเห็นไหมมันเหมือนป้อมเพชรที่อยุธยาเลยเหมือนปะก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันคือเชิงเทินใบเสมาใช่ปะแล้วเขาก็เอาปืนใหญ่ใส่ไว้ตรงช่องไหนปะเนี่ยถ้าใครไปดูป้อมอยุธยาดูไม่ออกอะดูป้อมวิชัยประสิทธิ์เลยอย่างที่บอกนะคะว่าป้อมเนี้ยแต่เดิมชื่อป้อมวิชัยเยนเขาบอกว่ามันสร้างมาก่อนตั้งแต่ก่อนพระนารายณ์อีกมันมีมาอยู่ก่อนแล้วตอนนั้นมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการแบบชาวต่างชาติชาติมาลุกลามในสมัยพระนารายณ์ใช่ป่ะพระนารายณ์ท่านก็ส่งให้เจ้าพระยาวิชัยเยนน่ะมาดูแลป้อมเนี้ยนะคะแล้วตอนนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นป้อมวิชัยเยนทีนี้พอมารุ่นพระเจ้าตากเนี่ยท่านมีชัยเหนือคือฆ่าสุกี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เอาอยุธยาเป็นราชธานีละก็ต้องมาเอากรุงธนเป็นราชธานีใช่ป่ะท่านก็มาทำป้อมเนี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็คือป้อมนี้แหละเนี่ยค่ะเพราะนั้นป้อมวิชัยเยนกับป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็คือที่เดียวกันนะคะโอเคแหละแค่นี้แหละค่ะทุกคนนะคะไปถ่ายเขาเยอะกี้เวียนหัวมากเลยนะคะเนี่ยคือบางคนบอกอย่าถ่ายไอ้เราก็เดินใจเฮ้ยแล้วเข้ามาไม่ให้กูถ่ายป้อมแล้วกูทำไงวะเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมคือกี้ไม่ไปเดินจุดอื่นเขาแน่นอนนะคะเนี่ยพยายามเดินล้ออยู่ข้างๆนี่แหละนะคะย้ำกันอีกทีค่ะนี่คือป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะเดิมคือป้อมวิชัยเยนอยู่ตรงหน้าพระราชวังเดิมข้างในเนี่ยนะคะทุกคนแล้วส่วนพระราชวังเดิมก็ไปดูรายการอื่นก่อนนะคะแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวกี้ดูก่อนเมื่อกี้จะลงทะเบียนมากับเขาทันหรือเปล่าไม่รู้จำกัดคนแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะที่เขาจะเปิดให้ชมฟรีอ่ะถ้ามาทันก็เดี๋ยวค่อยมาตอนนั้นแต่โอ้โหต้องมาถ่ายในช่วงเวลาที่คนเยอะเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรค่ะตามนั้นลาไปที่พระราชวังเดิมแห่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกี้ดูเวลาก่อนว่าไม่ใช่พระราชวังเดิมป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเราไม่ได้มานะคะเดี๋ยวกี้ดูซิว่ากี้จะไปตรงไหนได้อีกนะคะเนี่ยเพราะว่ายังเช้าอยู่เลยมาตั้งแต่เช้าอะค่ะทุกคนนะคะก็ค่อยว่ากันอีกทีละกันว่าจะไปตรงไหนต่อนะคะอาจจะไปวัดอรุณก็ได้มั้งวัดอรุณอยู่ตรงนี้เอ้ยอยู่นู่นป่ะอยู่ฝั่งนู้นป่ะวัดอรุณอะอยู่ไหนวะเนี่ยวัดอรุณอยู่ไหนเนี่ยไม่เคยมานะคะทุกคนมันน่าจะอยู่คนละฝั่งกันนะวัดอรุณอะมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะตามนี้ค่ะทุกคนลาไปที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ